มนุษย์และสัตว์ต่างๆการมองเห็นแตกต่างกันอย่างไรรู้หรือไม่ว่าสิ่งที่พวกเรามองเห็นโลกอยู่ทุกวันนี้ไม่เหมือนกับเวลาที่สัตว์ชนิดต่างๆมองเห็นโลกนั่นเพราะความสามารถในการมองเห็นของสัตว์แต่ละชนิดแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่พวกมันจะมองเห็นเป็นอย่างไรกันบ้างล่ะวันนี้ทางช่อง The Story จะพามาให้รู้กัน 1. สุนัขสุนัขมีความสามารถในการมองเห็นที่แย่กว่ามนุษย์แต่สุนัขไม่ได้มองเห็นเป็นภาพขาวดำอย่างที่บางคนเข้าใจถึงแม้การมองเห็นสีสันของมันจะน้อยแต่มันสามารถมองเห็นได้ดีในเวลากลางคืน 2. ปลาปลาที่อาศัยอยู่ในตู้ปลาทั่วไปจะสามารถมองเห็นแสงอัลตราไวโอเลตและทุกสิ่งที่อยู่ใกล้เป็นภาพขยายนั่นอาจเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมพวกมันถึงดูประหลาดใจตลอดเวลา 3. นกเพื่อนมีปีกของเรามีการมองเห็นที่คมชัดนกกลางคืนจะมองเห็นได้ดีในที่ที่ไม่มีแสงและในระหว่างกลางวันพวกมันจะเห็นเฉดสีที่มนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้เช่นเดียวกับแสงอัลตราไวโอเลต 4. งูงูมีการมองเห็นที่ค่อนข้างแย่แต่พวกมันจะสามารถมองเห็นจากการแผ่รังสีความร้อนในเวลากลางคืนได้ดีกว่าเทคโนโลยีอินฟราเรดที่ทันสมัยของมนุษย์ถึง10เท่าในช่วงกลางวันพวกมันตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวเท่านั้นดังนั้นถ้าเหยื่อไม่เคลื่อนไหวมันก็จะไม่จู่โจมเหยื่อ 5. หนูตาของหนูแต่ละข้างเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระจากกันดังนั้นพวกมันจะเห็นโลกเป็นภาพ2ภาพแถมโลกของมันยังออกเบลอๆเคลื่อนไหวช้าและออกเป็นโทนสีฟ้าเขียว 6. วัวสำหรับมนุษย์จะมองเห็นหญ้าเป็นสีเขียวแต่สำหรับวัวกลับต่างกันออกไปเพราะมันจะมองเห็นเป็นสีส้มและแดงและทุกสิ่งที่มันเห็นจะขยายใหญ่กว่าที่มนุษย์เห็นเล็กน้อยและมันสามารถมองเห็นได้กว้างถึง300องศา 7. ม้าดวงตาของม้าจะอยู่ในตำแหน่งด้านข้างของหัวข้อดีคือช่วยเพิ่มองศาในการมองเห็นซึ่งช่วยให้มันรับรู้ถึงอันตรายที่มาหามันได้ง่ายขึ้นแม้จะมาจากข้างหลังก็ตามแต่ข้อเสียของมันคือจุดบอดอยู่บริเวณตรงกลางด้านหน้าตรงจมูกของพวกมันนั่นเอง 8. ผึ้งถึงแม้ผึ้งจะตาบอดสีแต่มันมีการมองเห็นสีที่รวดเร็วกว่ามนุษย์ 3-4 เท่าและพวกมันยังมองเห็นรังสีอัลตราไวโอเลตที่มนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้อีกด้วย 9. แมลงวันแมลงวันมีการมองเห็นภาพเล็กๆปะติดปะต่อกันซึ่งเป็นผลมาจากการมีจุดรับภาพนับพันที่ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างภาพภาพหนึ่งขึ้นมาพวกมันมองเห็นรังสีอัลตราไวโอเลตและพวกมันจะมองเห็นโลกเคลื่อนไหวได้ช้ากว่าที่มนุษย์เห็น 10. ฉลามนักล่าใต้น้ำของเราไม่สามารถมองเห็นสีใดๆได้เลยแต่การมองเห็นใต้น้ำของพวกมันคมชัดกว่าที่ตามนุษย์เห็นมากนัก 11.กิ้งกากิ้งกาเป็นสัตว์ที่มีการมองเห็นที่น่าสนใจอย่างมากเพราะดวงตาของพวกมันแต่ละข้างเป็นอิสระต่อกันและนั่นทำให้พวกมันสามารถมองเห็นโลกได้ถึง360องศาแถมมันยังเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเพียงชนิดเดียวที่สามารถโฟกัสสิ่งต่างๆโดยรับรู้ความลึกของวัตถุได้ด้วยตาเพียงข้างเดียวเท่านั้น 12. ตุ๊กแกตุ๊กแกมีการมองเห็นในตอนกลางคืนที่ดีมากโดยดวงตาของพวกมันมีความไวแสงมากกว่ามนุษย์มากถึง350เท่าจึงไม่แปลกถ้ามันจะสามารถมองเห็นดวงดาวได้เต็มท้องฟ้าในขณะที่มนุษย์มองเห็นได้แค่นิดเดียว 13. ผีเสื้อการมองเห็นของผีเสื้อไม่ได้คมชัดสักเท่าไหร่แต่พวกมันสามารถมองเห็นเฉดสีได้มากกว่าที่ตามนุษย์มองเห็นรวมถึงแสงอัลตราไวโอเลตด้วย